นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกประทับใจมากๆที่ได้มาเทอร์มินอล21ที่พัทยาแต่ว่าสิ่งที่เขาประทับใจมากที่สุดก็คือห้องน้ำเรียกว่าเป็นห้องน้ำที่ดีที่สุดในประเทศไทยเขาบอกว่าในขณะที่เขามาเที่ยวนั้นเขารู้สึกว่าเขาได้เริ่มต้นจุดที่เพลิดเพลินไปกับการรีวิวห้องน้ำที่น่าทึ่งที่สุดที่เคยเห็นมาในประเทศไทยเลยเขาบอกว่าใครที่เพิ่งเดินเล่นจากชายหาดพัทยาลองมาที่เทอร์มินอล21สิคุณจะพบกับห้องน้ำที่สุดแสนจะสะดวกสบายสวยงามซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ประหลาดใจอย่างมากสำหรับฉันด้วยความกล้าฉันก็เลยรวบรวมกำลังใจแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอฉันประหลาดใจมากๆกับสิ่งที่ทำให้เห็นในวิดีโอนี้ซึ่งเป็นการรีวิวการท่องเที่ยวที่ไม่เคยล้าสมัยมาก่อนเลยที่นี่คือสถานที่สุขาวดีที่ดีที่สุดในประเทศไทยโดยมีหลายคนที่ได้มาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะเขาบอกว่าแม่เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจจริงๆเห็นแล้วทำให้ฉันอยากไปเที่ยวพัทยาเลยที่ประเทศไทยมีอะไรดีๆให้น่าสัมผัสอย่างมากมายฉันคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นแห่งความมหัศจรรย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยแหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคุณรู้ไหมนี่เป็นสิ่งที่น่าสัมผัสที่สุดเลยหลังจากที่ฉันได้ดูคลิปวิดีโอการท่องเที่ยวในเมืองไทยฉันพยายามหาแบบนี้มาติดตั้งที่บ้านของฉันด้วยนะแต่ก็ต้องดูวิธีดูแลและรักษาความสะอาดด้วยบางคอมเมนต์บอกว่าฉันเคยเห็นประสบการณ์การใช้ห้องน้ำไฮเทคแบบนี้แต่บางครั้งคุณลองใช้สายชำระดูสิแบบนั้นก็ดีมากๆเลยนะฉันไปเมืองไทยเพื่อซื้อสายฉีดชำระนี่แหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นการคุ้มค่ามากๆที่ได้มาเยี่ยมชมในเมืองไทยฉันเคยไปเทอร์มินอล21ในกรุงเทพหลังจากที่ฉันได้ไปเข้าห้องน้ำเมื่อหลายปีก่อนฉันก็รู้สึกยิ้มกว้างเพราะว่าที่นั่นสวยหรูจริงๆฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณเลยนะที่ทำไมต้องทำแบบนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าในญี่ปุ่นก็มีมาตรฐานในทั่วประเทศเขาเหมือนกันนะโดยเฉพาะในฤดูหนาวเบาะนั่งจะอุ่นด้วยแหละนี่ถือเป็นพรพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นแหล่งสุขาวดีที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยนี่ใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ยฉันอยากจะมีบ้างจังบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนที่อยู่ในแทสเมเนียมีแบบนี้ด้วยนะสวยหรูมากๆเลยแหละบางคอมเมนต์บอกว่าฉันเคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นฉันบอกว่าการเข้าห้องน้ำที่นั่นง่ายแล้วก็ดูสะดวกสบายมากๆบางคอมเมนต์บอกว่าในเมืองไทยนี่แหละโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าหลายๆที่มีแหล่งสุขาวดีที่สวยแล้วก็สะอาดมากๆเลยโดยก่อนหน้านี้ก็ได้เคยมีประเด็นแล้วนะคะว่าชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยบางคนไม่รู้จักสายฉีดชำระเนื่องด้วยสภาพอากาศที่แตกต่างกันทำให้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตามไปด้วยชาวตะวันตกที่อยู่ในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นแทบจะตลอดทั้งปีไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องความอับชื้นเพราะฉะนั้นทิชชู่แห้งเพียงอย่างเดียวจึงเพียงพอในการทำความสะอาดซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในห้องน้ำแต่การใช้สายฉีดชำระคงจะรู้สึกหนาวมากๆส่วนวัฒนธรรมการทำความสะอาดของชาวตะวันตกก็นิยมใช้เฉพาะกระดาษเท่านั้นทำให้หลายๆคนมีความเคยชินไม่เหมือนกับชาวเอเชียที่ได้รับวัฒนธรรมการใช้น้ำเพื่อชำระล้างทำความสะอาดมาจากอินเดียและพัฒนาความสะดวกสบายมาตามลำดับจากขันมาถึงสายฉีดชำระนั่นเองโดยชาวตะวันตกจะชอบห้องน้ำแบบแห้งการใช้สายฉีดชำระอาจจะทำให้พื้นห้องน้ำนั้นเฉอะแฉะแล้วก็ดูไม่สะอาดจึงนิยมใช้ทิชชู่ซึ่งทำให้ห้องน้ำนั้นแห้งแล้วก็ดูสะอาดเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากกว่าซึ่งไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามมีชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยหลายๆคนลองใช้สายฉีดชำระแล้วก็ชอบบางรายถึงขนาดกับซื้อเป็นของฝากกับประเทศตัวเองมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยมีบางคนมาร่วมคอมเมนต์นะคะว่าบางทีชาวต่างชาติเนี่ยเขากลัวเปลืองน้ำเพราะว่าที่ต่างประเทศค่าน้ำแพงมากบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเชื่อเถอะการใช้ทิชชู่นั้นคงจะใช้เยอะพอสมควรบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตามร้านขายเครื่องมือก่อสร้างหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในอเมริกาตอนนี้ก็มีวางขายเต็มแล้วครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในฐานะคนไทยฉันรู้สึกว่าใช้กระดาษไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสะอาดด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชาวต่างชาติหลายคนที่ไม่เคยเห็นพอมาเห็นแล้วก็ได้ใช้รู้สึกติดใจแล้วก็ซื้อกลับบ้านกันไปเยอะมากพอสมควรบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในต่างประเทศช่วงฤดูหนาวน้ำในท่อประปาบางครั้งอาจจะแข็งหากไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นและถ้าหากอุณหภูมิลดต่ำลงมากน้ำเย็นมากๆหากใช้สายฉีดชำระก็จะรู้สึกเย็นว่าผิดปกติโดยเคยมีชาวต่างชาตินะคะถึงก็ต้องมาทำคลิปวิธีการติดตั้งสายฉีดชำระแบบไทย
ซึ่งใครที่อยู่ในอเมริกาอยากจะมีห้องน้ำเหมือนกับในประเทศไทยแล้วก็เข้ามาดูคลิปวิดีโอของฉันได้เลยเขาบอกว่าเขาเจอสายฉีดชำระครั้งแรกที่เมืองไทยคิดว่าใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยกว่าจะทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพราะว่าไม่ต้องพูดถึงการใช้สายฉีดชำระนั้นเป็นเทคนิคการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมมากๆหากคุณได้ลองใช้แล้วก็การใช้ห้องน้ำสไตล์อเมริกันของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนและคุณจะไม่มีวันกลับไปใช้กระดาษชำระอีกต่อไปโดยในคลิปนี้นะคะก็ได้มีชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าใช่เลยฉันเห็นด้วยฉันเคยมาเที่ยวเมืองไทย4 ครั้งแล้วและฉันสาบานว่าถ้าฉันย้ายไปอยู่แคนาดาฉันจะติดตั้งสายชำระแบบนี้แหละเมื่อคุณเข้าใจและคุณเคยได้ใช้แล้วนะจะไม่กลับไปใช้กระดาษชำระอีกต่อไปคุณจะต้องใช้สายแบบนี้แหละคุณรู้ไหมว่าสายชำระแบบนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่อันดับ2ตลอดกาลเลยนะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยคุณจะต้องชอบมันมากๆฉันใช้แล้วรู้สึกสบายจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าฉันคิดว่ามันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเดี๋ยวฉันจะเอามาติดในบ้านของฉันบ้างในสหรัฐอเมริกานี่แหละบางคอมเมนต์บอกว่าในเมืองใหญ่ๆที่อินเดียก็จะมีสายฉีดชำระแบบนี้แหละฉันเห็นและฉันคิดถึงจังเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในอินโดนีเซียก็มีนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันชอบสายแบบนี้นะแต่ว่าต้องเปิดปิดแรงดันทุกครั้งที่ใช้งานหรือเปล่าเนี่ยบางคอมเมนต์บอกว่านี่หมดสต็อกไปแล้วใครจะซื้อที่ไหนได้บ้างช่วยบอกฉันทีเถอะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าช่วยรีวิวตั้งแต่สถานที่ที่ซื้อมาเลยได้ไหมคุณไปหาซื้อมาที่ไหนแล้วเวลามีคราบสีน้ำตาลจะทำความสะอาดยังไงฉันสนใจนะแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับการใช้งานที่ต่างประเทศหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วท่าทางสะดวกสบายดีนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเพิ่งซื้อสายฉีดชำระเหมือนกันซื้อผ่านทางออนไลน์นี่แหละแล้วฉันก็ให้มาส่งที่บ้านที่เนเธอร์แลนด์แม้ว่าในวิดีโอนี้และรูปภาพจะอธิบายทุกอย่างอย่างชัดเจนแต่เวลาติดตั้งก็ไม่เหมือนกันนะฉันอยากจะให้เคลียร์ซะหน่อยอ่ะฉันอยากจะเอามาติดที่บ้านจังเลยซื้อสายฉีดชำระมาแล้วแต่ก็ยังติดตั้งไม่สำเร็จสักทีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าบางทีสายชำระแบบนี้อาจจะเหมาะสำหรับใช้ในเอเชียอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าทางยุโรปอากาศนั้นค่อนข้างหนาวฉันไม่แน่ใจว่าจะสะดวกต่อการใช้งานหรือเปล่าเนี่ยและสำหรับตอนนี้นะคะในโลกโซเชียลของเมืองไทยก็มีประเด็นที่หลายคนพูดถึงกันก็คือการงดใช้สายฉีดชำระช่วงเที่ยงวันจนถึงตอนบ่ายนั่นเองค่ะโดยบางคนก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเอ๊ะกำลังเข้าห้องสุขาวดีอยู่ทำไมอยู่ดีๆถึงมีประเด็นห้ามใช้สายฉีดชำระในช่วงกลางวันช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นโดยมีหลายคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะโดยบางคนก็บอกว่าให้ระวังนะคะเดี๋ยวไข่จะสุกได้บางคนก็บอกว่าทั้งร้อนทั้งแรงลวกไปเลยแหละฉีดพร้อมๆกันแบบนี้สะดุ้งไปสุดตัวเลยครับบางคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้เมนูที่มาแรงคือหอยลวกแล้วก็ไข่ลวกค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าเวลาจะใช้ให้วัดระดับแรงดันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้บางปั๊มระดับแรงดันนั้นสูงสุดเลยบางก็ว่าตอนแรกก็งงพออ่านคอมเมนต์แล้วก็เข้าใจเลยแหละบางก็ว่าตอนนี้อากาศนั้นร้อนสุดๆขนาดนี้จะต้องพกว่านหางจระเข้แล้วแหละบางคนก็บอกว่าพังแน่ๆไม่ใช่สายพังนะคิดเอาเองละกันว่าอะไรจะพังก่อนกันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแม้คิดในแง่ดีสิถือว่าจะได้ฆ่าเชื้อไปในตัวบางคอมเมนต์บอกว่าทำไมรู้สึกเพลิดเพลินเหลือเกินเหมือนกับได้สปาไปในตัวเลยบางคนก็บอกว่าฉีดยาวไปค่ะยาวไปถึงเย็นเลยร้อนยาวแน่ๆบางคนก็บอกว่านี่แหละตอนนี้แดดจริงใจมากๆเลยแดดในเมืองไทยนี่แหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอาจจะมีพองบ้างในบางพื้นที่นะคะฆ่าเชื้อไปในตัวนี่เข้าใจอบอุ่นด้วยแหละแต่ว่าสัมผัสใหม่ที่ออกมาจะทำให้คุณน่ะสะดุ้งเลยทีเดียวบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละเปรียบเสมือนการอาบน้ำแบบออนเซนยิ่งมีสายโครเมียมแล้วก็สายสแตนเลสนี่นะสุดๆแหละซีซาร์ดีนะคะเหมือนกับการทำการอบโอโซนช่วงล่างไปเลยสะอาดอย่างแน่นอนค่ะ